ังหวัดพังงายามกฎหมายคนร้ายก่อเหตุทั้งวางขวดระเบิดเพลิงและยิงหนังสติ๊กลูกเหล็กเข้าบ้านสร้างความหวาดกลัวผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้สื่อออนไลน์ TikTok ใช้ชื่อทาลอยสดโพสต์คลิปวงจรปิดขณะเกิดเหตุ2เหตุการณ์โดยเหตุการณ์แรกเกิดเหตุคนร้ายคว้างขวดเหล้าใส่น้ำมันเข้าใส่บ้านเลขที่ 92/9 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาของนายทับทงบุญเสริมอายุ31ปีพ่อค้าออนไลน์และเปิดขายหน้าร้านอาเป็นอาหารทะเลในพื้นที่ตำบลบางเตยในช่วงเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมาส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมนี้ด้วยเหตุคนร้ายก่อเหตุเป็นชายใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขาสั้นสียีนได้ยิงหนังสติ๊กโดยใช้ลูกเหล็กขนาดเท่าหัวแม่มือยิงใส่รถยนต์คันโปรดของนายทับทงซึ่งฉลับไปโดนหน้าต่างกระจกเข้าไปภายในบ้านสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและเกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวงเป็นอย่างมากทั้งนางเสริมศรีสุวรรณชัยอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่ 92/5 หมู่ที่ 4 เพื่อนบ้านผู้เสียหายได้กล่าวว่าในวันและเวลาเกิดเหตุนั้นตนเองสังเกตเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งเดินมาใกล้ๆที่เกิดเหตุแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ผู้ก่อเหตุหรือไม่ซึ่งเมื่อเห็นภาพคนร้ายในกล้องวงจรปิดจึงเห็นว่าใช่เป็นคนคนเดียวกันทางด้านนางวันดีบุญเสริมอายุ60ปีญาติผู้เสียหายได้กล่าวว่าในช่วงเกิดเหตุนั้นตนเองนั่งอยู่ภายในบ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ30เมตรเมื่อหลานโทรศัพท์มาบอกจึงรีบไปดูพบว่าเกิดความเสียหายขึ้นจริงโดยก่อนหน้านี้ก็มีเหตุใช้ขวดเหล้าใส่น้ำมันเบนซินวางใส่บ้านที่เกิดเหตุสอบถามผู้เสียหายทราบว่าเคยมีคนในหมู่บ้านมาสมัครงานที่ร้านขายอาหารทะเลแต่ผู้เสียหายไม่ได้รับเข้าทำงานเนื่องจากคนงานเต็มเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นขบวนหรือชนวนเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบกับวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนทางนายทับทงบุญเสริมอายุ31ปีพ่อค้าออนไลน์และเปิดขายหน้าร้านเป็นอาหารทะเลได้กล่าวว่าครั้งแรกที่บ้านถูกว่างขวดเหล้าใส่น้ำมันเบนซินในช่วงกลางคืนนั้นมีการตัดลวดหนามแนวเขตกั้นพื้นที่ระหว่างบ้านกับถนนสาธารณะโชคดีที่ใส่ชนวนไฟดับระหว่างที่คนร้ายฟ้างเข้ามาภายในบ้านซึ่งได้แจ้งความตำรวจไปแล้วแต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานไม่ชัดเจนต่อมาเป็นเหตุยิงลูกปลายเหล็กขนาดหัวแม่มือใส่รถยนต์และกระจกทำความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งตนเองสงสัยว่าคนในละแวกหมู่บ้านจากนี้ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากคนในบ้านและละแวกใกล้เคียงนั้นเกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวงเป็นอย่างมากนิวส์24พงศักดิ์ประทีปโกอูภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน